ยิ่งดีฉันก็ยิ่งรักยิ่งแกยิ่งรักผักสวยจริงนะขอบคุณค่ะอ้าวคุณนายไม่รับอะไรหรอจ๊ะผักก็สวยดีนะอันนี้มาสักครึ่งห่อแล้วกันแล้วผักคะน้าไม่เอาหรอจ๊ะขีดเท่าไหร่ล่ะฉันแถมให้จ้ะยายจะดีหรอคะเอาเถอะลูกเขามีน้ำใจแหมอยู่กันมาตั้งนานซื้อกันมาเป็นประจำเนาะดีฉันกำลังจะทำต้มยำอ่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาตะไคร้ใบมะกรูดใส่มาด้วยละกันนะเธอจะแถมแล้วก็ดีไหมจ้ะเลือกได้เลยจ้ะใส่น้อยเอาอะไรไหมสิลูกเห็ดนั่นคุณยายคะมันเยอะไปแล้วนะคะไม่เป็นไรหรอกลูกคนเรามีน้ำใจน่ะอย่าไปตัดรอนเขาอันนี้เอาเห็ดซะหน่อยนึงนะแต่ว่ามันต้องใส่ให้มันเยอะๆนะมันจะได้มีคุณค่าของอาหารใช่ไหมจ้ะแต่แถมใช่ไหมแถมใช่จะแถมจ้ะแถมนะวันนี้นะดีๆฉันแถมให้คุณนายจ้ะอันนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกสดจริงๆเลยเพิ่งเก็บมาเลยใช่ไหมจ้ะโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะนี่ไปล้างแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยแล้วเดี๋ยวจัดเตรียมเครื่องต้มยำด้วยนะน้อยค่ะมอมถ้าไงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียกฉันนะเดี๋ยววันนี้ฉันทำกับข้าวเองค่ะคุณยายคะว่าไงลูกยายดาวคือคุณยายไม่สงสัยบ้างเหรอคะว่าทำไมแม่ค้าขายผักเขาแถมผักให้เราเยอะขนาดนี้โอ้ยยายดาวลูกมันจะต้องสงสัยอะไรล่ะเมื่อวันก่อนผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ยังซื้อผักให้เราต้องเยอะแยะสงสัยแม่ค้าคนนี้เขาคงจะได้ยินแล้วเขาก็อยากจะชื่นชมในอุดมการณ์ของยายด้วยนั่นแหละไม่เห็นน่าจะแปลกใจอะไรได้เลยเดี๋ยวชื่ออะไรชื่อว่ามะม่วงหรือว่าแมงโก้ดีมากที่ชื่อจะเรียกว่าแมงโก้หรือว่ามะม่วงก็ได้ค่ะเพราะ my mommy and daddy call me ไปพอแล้วพูดอะไรไม่เป็นธรรมชาติหน่อยนึกว่าอะไรต้องการภาษาอังกฤษหน้าตาอย่างนี้อินเตอร์ขนาดนี้ทำไมจะพูดไม่ได้ลองดิเน้นเน้นล้วนๆฟังนะ yes no okay no yes no ไปไปยินเน่าคุยกับวิญญาณอยู่หรือไงฮะเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออแล้วที่แกบอกว่าจะให้ฉันเนี่ยไปตีสนิทกับคุณฟองดาวเนี่ยฉันต้องทำไงบ้างวะเธอแค่ทำตามแผนของกระเพาะเธอจะพาน้องสาวเธอมาเรียนรำไทยใช่ไหมครับคือน้องสาวผมเขาจะไปทำงานอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่อเมริกานะครับก็เลยอยากมาเรียนรำไทยพี่ลี่จะไว้โชว์ดีใครบอกว่าฉันจะไปอเมริกาฮะอ๋อคือเขาจะไปประเทศอังกฤษนะครับอุ้ยอังกฤษก็เอาไปใช้ได้แน่นอนอังกฤษฉันก็ไม่ไปแล้วก็ลำไทยฉันก็ไม่เรียนด้วยถ้าแกจะเรียนแกก็เรียนคนเดียวต้องเรียนโอ้ไม่เรียนไงเรียนข้อตกลงแล้วเหรอฉันไม่เรียนเรียนไม่เรียนไม่เรียนไม่เรียนนี่
ังไงกันเนี่ยฮะผมขอไปตกลงกันก่อนนะครับสมัยนี้นะนี่ทำไมแกไม่บอกฉันก่อนฮะว่าแกจะพาฉันไปเรียนลำไทบอกก็ไม่มาดิอ้าวแล้วแกคิดว่าแกบอกฉันตอนเนี้ยฉันยอมเรียนเหรอยังไงฉันก็ไม่ยอมเรียนลำไทแกกับฉันมาแต่งเป็นแบบเนี้ยฉันยังพอรับได้แต่ถ้าเรื่องเฮ้ยเฮ้ยนี่เธอจะมีคำพูดเหรอเธอรับปากไว้แล้วนะนี่เราสองคนน่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วนะทีฉันเนี่ยยอมไปเป็นคนงานในสวนกล้วยจนฉันจะกลายเป็นลิงอยู่แล้วทำงานล้างขวดล้างแข็งฉันจะทำเพื่อเธอได้เธอก็ต้องทำอะไรเพื่อฉันบ้างนี่จำไม่ได้เหรอว่าตอนที่เราเรียนลำคู่กันน่ะมันเป็นยังไงก็แข็งเป็นไม้อย่างเธอมันก็ได้ศูนย์ดิเออดิวะแล้วจะส่งฉันไปเรียนลำไทยทำเผือกอะไรฮะส่งฉันไปเขาชนไข่ยังจะดีสักกว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมเรียนลำไทยเด็ดขาดไม่ยอมเว้ยเฮ้ยยังไงเธอต้องเรียนลำไทยเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เธอได้คู่กับคุณฟองดาวได้อยู่ใกล้ชิดเขาเธอต้องไปเรียนลำไทยไม่งั้นอ่ะฉันจะเอาความลับไปบอกหน้าลิงนั่นเออเอาดิอีบ้าห้ามพูดด้วยเอาไงเรียนหรือไม่เรียนเฮ้ยบอกนะเว้ยพี่แน่ใจนะว่าน้องสาวเธอจะเรียนจริงๆแน่ใจครับ yes ค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อชาชอบมะม่วงค่ะหรือว่ามะม่วงมะม่วงแบบหรือจะเรียกว่าแมงโก้ก็ได้แมงโก้ไม่ล่ะฉันจะเรียกเธอว่ามะม่วงดีแล้วสง่างามและมีศักดิ์ศรีอยู่อืมไหนขอดูมือหน่อยสิมือน้องสาวเธอพี่นี่เขามีดูดวงด้วยเหรอโอ้ very good เจ๋งค่ะเต็มที่เลยค่ะถึงได้แข็งเป็นไม้พายอย่างนี้ล่ะฮะน่าจะรำได้ยังไงกว่าจะดัดมือได้นี่ก็2ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะตายงั้นผมจ่ายให้ไป2เท่าเลยครับอุ้ยต้องใช้น้ำข้าวแช่มืออีกนะ3เท่าไปเลยครับก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษหลายชั่วโมงหน่อยกว่าจะตั้งวงกันได้เนี่ยเอางี้ครับหม่อม4เท่าไปเลยครับเท่าไหร่ผมก็จ่ายขอให้หม่อมอ่ะยอมสอนน้องสาวผมด้วยครับแม่ราคาปกติเนี่ยฉันก็สอนเต็มที่อยู่แล้วนะ ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการโกงราคาแต่ประการใดนะจ๊ะเพียงแต่ว่าถ้าเธอจะให้ราคาถึง4เท่าฉันก็ไม่ปฏิเสธงั้นเราก็พร้อมจะเรียนกันเลยไหมนะจ๊ะงั้นฉันจะแนะนำให้รู้จักกับผู้ช่วยฉันเป็นหลานสาวฉันเองดาวดาวมาหายายสิลูกค่ะคุณยายนี่จ้ะขอบคุณครับนี่ลูกศิษย์ใหม่นะจ๊ะชื่อมะม่วงเขาจะมาเรียนรำไทยกับเราวันนี้ลูกไฮทีเชอร์สวัสดีค่ะนี่หน้าตาคุ้นๆนะจ๊ะเคยมาหรือเปล่าจ๊ะโอ้ no มาไม่ค่ะไม่คือ
คือหน้ามะม่วงเนี่ยมันแบบมันทเวลป่ะค่ะมันทเวลมากทเวล12ด้าโหลอะค่ะผมว่าเราเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าไหมครับอยู่เลยดิโอ้เยสเรดี้นี่เธอสองคนเนี่ยเป็นคนไทยใช่ไหมโอ้เยสทำไมถึงพูดภาษาไทยคำภาษาอังกฤษคำแบบนี้ฮะนี่ถ้าเผื่อฝรั่งเข้ามาได้ยินเข้าเนี่ยเขาจะดูถูกเราได้นะว่าเราไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองรู้ไหม Yes โอ้รู้ค่ะ